ครับสวัสดีครับโอมทอยชาแนลนะครับวันนี้มีไอรอนแมนมาร์ค39มาให้ดูนะครับสตาร์บูสต์นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมอยากเก็บอยากจะสะสมนะครับก็ออกมาหลายปีแล้วนะทีนี้ได้มามือ2นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่มันเป็นในหนังการ์ตูนนะผมว่ามันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรนะแล้วก็ไม่มีในส่วนของลูกเล่นอะไรเนาะนอกจากมือกับเปลี่ยนหน้ากากนะครับก็เก็บเป็นตัวสุดท้ายเนาะไม่ใช่สุดท้ายหรอกอันไหนถูกก็เลยเก็บนะตัวนี้นะครับผมได้อยู่ที่ 3,600 บาทนะครับรวมส่งนะครับช้อปปี้นะครับพอดีกดไปกดมาไปเจอนะเขาลงขายพอดีมือ2นะครับครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจครับครับเปิดออกมาแล้วนะครับผมก็จัดมาวางอีกฝั่งนึงนะฐานนะครับก็จะเป็นฐานธรรมดานะไม่สามารถที่จะใส่ฐานได้เนาะเนี่ยนะครับใส่ฐานไม่ได้นะนะครับแล้วก็คู่มือนะคู่มือนะครับนี่เขาบอกใส่ฐานไม่ได้นะคู่มือยังใหม่เลยนะครับต้องเปิดอ่านทุกครั้งนะครับแล้วก็เป็นตัวหนีบตัวยกหุ่นธรรมดานะครับส่วนโต๊ะหุ่นนะครับก็จะมีด้านหน้านะของไว้ปิดกล่องนะนี่นะครับตัวหุ่นก็เปิดออกมาแล้วนะครับอาจจะเปิดยากนิดนึงนะครับก็เปิดออกมาแล้วนะครับหุ่นก็สวยงามนะผมนึกว่าจะดำเมี่ยมเลยนะตัวหุ่นนะไม่ดำนะไม่ดำเท่าไหร่นะครับออกสีเหมือนฐานอะดำเทานะฮะก็สิ่งที่แถมมานะครับก็จะมีในส่วนของหมวกนะดูกันเลยแล้วกันหมวกตัวนี้คือป้องกันรังสีเห็นก็ว่านะก็คือจะไม่สามารถที่จะมีไฟขึ้นมาได้เนาะไปที่ตาเนาะนะครับแล้วมือนะครับให้มานะครับเป็นมือปล่อยพลังอ่ะเดี๋ยวนะมือปล่อยพลัง1คู่นะครับไอ้ของยังเนี้ยบอยู่เลยนะมือ2เก่าเก็บแต่ก็ยังเนี้ยบอยู่เลยเนาะเก่าแต่แบบเหมือนเป็นดาเมจแทนนะฮะเนี่ยมันเป็นรอยดาเมจแทนมือนะครับจะมือแค่มือขยับเนาะเลิฟๆนะฮะช่องนี้ชอบทำท่าเลิฟๆมือขยับ1คู่นะฮะเดี๋ยวมาดูก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับ1คู่นะฮะตัวหุ่นเดี๋ยวต้องมาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรนะครับครับก็เอาหุ่นออกมายืนแล้วนะครับตัวโอ้สวยงามมากเลยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะแต่ก็ไม่ได้เก็บเป็นอันดับแรกนะครับแต่มันต้องมีให้ครบนะในส่วนที่ชอบนะตัวไหนไม่ชอบก็ไม่ได้เก็บนะครับครับเดี๋ยวมาดูความสูงกันก่อนครับความสูงนะครับอยู่ที่32เซนนะฮะกลางแขนนะครับอยู่ที่22เซนนะครับก็เป็นอะไรที่สีสวยอีกตัวนึงเลยนะผมว่านะครับถึงมันไม่เป็นไดแคสก็ตามนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันใกล้ๆครับครับรายละเอียดของโต๊ะหุ่นนะครับก็มีรอยขม่าวด้วยสวยดีนะนะทั้งสองด้านเลยเนาะและด้านบนด้านล่างด้วยนะหน้าอกนะครับก็เนียนกิ๊กเลยนะฮะแขนนะครับก็เป็นสไตล์ของพลาสติกเนาะอันนี้ก็มีรอยดาเมจนิดนึงนะครับเอวนะฮะขาท่อนขานะครับฝ่าเท้านะเขียนว่ามาเวลนะครับตัวนี้ชัดเจนมองเห็นอยู่นะฮะด้านข้างนะฮะรายละเอียดด้านข้างของขานะครับไหล่ผมว่าก็โอเคนะได้อยู่นะได้นะแต่ดูมันเหมือนเป็นพลาสติกกองแกงนะฮะแต่ว่าถ้าตั้งโชว์ก็โอเคนะด้านหลังนะฮะคือผมยอมรับแหละของพวกฮอตทอยเขาทำมาดีอยู่แล้วนะถึงจะอยู่นานเก่าเก็บก็น่าเก็บนะฮะด้านหลังด้านหัวนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองขยับแข้งขยับขากันหัวก่อนเลย
นะเงยได้แค่ไหนเงยได้ไม่มากแค่นี้นะครับหมุนได้นะเปลี่ยนหัวได้อยู่แล้วนะฮะเปลี่ยนหน้าล่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนกันนะอาจจะแกะยากหน่อยมือเดียวนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีฐานนะนะครับปิดปิดแล้วไม่สวยเลยนะนะครับมันล้นๆยังไงไม่รู้นะเหมือนหุ่นในไอ้อะไรนะเอาตอนนะหน้านะแขนล่ะดึงนะก็ดึงได้ปกตินะนี่ฮะดึงออกมาได้นะครับยกได้ปกตินะครับหมุนได้แต่นี่หมุนได้หมุนได้นะพับล่ะพับได้แค่นี้นะครับติดนะมือล่ะมือตัวนี้ยกได้ยกได้หมุนได้เอาหมุนได้นะอันนี้หลุดแล้วเดี๋ยวลองใส่เป็นตัวมือปล่อยพลังดูครับก็ใส่เป็นมือปล่อยพลังตัวนี้มันเลยขยับได้เนาะกันมันหักอะเนาะแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนผมว่าก็ดีนะไม่ต้องเปลี่ยนเหมือนตัวอื่นนะครับเหมือนมากอันนี้อ่ะตัวนี้ล่ะยกได้ไหมยกได้ก็ทุกรุ่นก็ยกได้งอได้ก้มได้เงยได้ด้านหลังล่ะเนี่ยชอบตรงนี้เป็นชั้นชั้นเป็นชั้นๆเลยทำมาแบบแปลกดีนะครับนะครับใส่คืนใส่ฐานก็ด้านนี้นะนะครับถอดตรงนี้ออกนะอาจจะแกะยากนิดนึงนะต้องหาตัวแกะนะฮะขาล่ะตรงนี้ยกได้ยกได้ปรับได้ตรงนี้ยกไม่ได้นะติดปรับได้นะครับนี่ก็มาเป็นตัวบังเนาะตัวบังเข่าบังแข้งนะด้านหน้าล่ะพับได้ไหมตัวนี้พับได้นะตัวนี้หมุนได้นะครับแต่ดึงไม่ได้นะผมดูแล้วมันดึงไม่ได้นะได้แค่นี้พับได้ด้านหน้าด้านหลังนะนะครับโอ้สภาพยังเงียบเลยนะมือสองนะอันนี้ดึงได้ดึงสเต็ปได้นะนะลืมบอกไปนะดึงได้ครับยังสวยงามอยู่เลยเดี๋ยวมาจัดท่าจัดทางครับครับก็ยืนจัดท่าจัดทางเบาๆเนาะเหมือนลอยบนอวกาศนะฮะก็สวยงามทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าสภาพมันยังมาอยู่เลยนะถึงกล่องมันจะเหลืองแล้วนะโอเคเลยอ่ะผมว่านะครับน่าเก็บน่าสะสมมากผมว่าซื้อของฮอตทอยมือสองดีกว่าเนาะนะมันไม่มีมือหนึ่งแล้วเลยครับตามหลักการน่ะนอกจากจะเป็นตัวรีโปรดักต์นะถึงจะมีนะฮะก็ลองดูครับเผื่อตัดสินใจเนาะอันนี้ผมได้มาพอดีเลยตอนแรกก็ไม่ได้เปิดดูเล่นๆเนาะไปเจอพอดีเลยนะครับก็เลยเอามายังมีหลายตัวครับที่ผมไปเปิดแล้วเจอนะราคาไม่แพงไม่แรงด้วยนะครับเดี๋ยวมาบอกราคาอีกทีนึงนะมาร์ค1มาร์ค3โอ้โหราคาแบบคุณเห็นแล้วต้องตะลึงนะฮะสภาพนางฟ้าด้วยนะครับครับก็มายืนคู่กับมาร์ค33นะครับ Silver Centurion นะก็ไซส์เดียวกันเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ฐานเหมือนกันเลยก็คือเหาะลอยเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนมือเนาะเอามือของมาร์ค37มาใส่นะถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวนี้สีก็เริ่มลอกแล้วเนาะที่เคยรีวิวไปนะตอนนี้อยู่หลายปีแล้วนะครับถ้าคุณดูคลิปแรกๆเนาะตรงกระโปรงอ่ะเริ่มลอกแล้วแต่ขาแขนเรายังปกตินะอันไหนที่เป็นยางเนี่ยมันจะลอกเร็วนะฮะซีดจางอ่ะซีดจางเร็วนะครับเป็นพลาสติกทั้งคู่นะแต่ควรเก็บตัวนี้สวยเพราะว่าเวอร์ชั่นใหม่ที่มันเอามาประกอบร่างนี่ก็สวยเลยนะตัวนี้เหมือนเป็นตัวคลาสสิกเลยนะครับของมันต้องมีเลยนะครับก็ลองดูครับแนะนำเนาะส่วนมากก็จะเก็บผมก็เก็บตัวนี้ตัวแรกเลยของฮอตทอยแล้วก็ไหลมาเรื่อยเลยนะส่วนตัวอื่นก็เก็บตามมาแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับอันไหนที่ไม่ได้ชอบเนาะก็จะเป็นมือสองซะมากกว่านะแต่อย่างว่าแหละฮอตทอยก็มีแต่มือสองแล้วรีโปรดักก็นู่นนานๆทีกว่าจะได้รอไม่ไหวเหมือนกันนะยกเว้นไอ้พวกหนังพวกอะไรเงี้ยลอกก็ไม่อยากจะได้มาเหมือนกันเนาะเพราะว่ามัน
ก็บแล้วมันก็ไม่คุ้มนะฮะแต่ถ้าเป็นพวกพลาสติกเนี่ยมันก็ยังอยู่ยาวๆนะอยู่นานจริงๆเลยนะครับแต่ใครเบื่อๆเขาก็ขายกันนะผมก็แล้วแต่คนอ่ะนะขายไม่เก็บบ้างอะไรบ้างนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเนาะที่เขาปล่อยมานะครับถ้าใครรอได้ก็รอนะผมก็แนะนำให้ซื้อแหละนะครับในส่วนของมือสองนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เทงานแน่นอนค่ะความลับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า